จังหวะแรกกระแทกใจครับบอลเปิดมาชูนคารผมทำพลาดช้าให้แม็กควายกระโดดบอลเออฮือบอลทะลุไปเลยแล้วก็วอลเลย์เข้าไปครับลูกนี้เอ๊ะแหมเหมือนกวาดบอลเข้าประตูไปนะครับลูกนี้ก็เป็นช็อตฮาฮาแล้วก็ท่ายิงมันเทน่ดีนะครับจังหวะต่อมาเปิดเข้าไปบอลดิ้งโกเซฟล้ากำลังจะสมอีทีโกก็มาปัดได้ครับสุดยอดครับจังหวะนี้เซฟสองทีฮะจังหวะต่อมาดีไซก็เข้าไปโด้ บอลเล่ตามน้ําครับลูกนี้นี่ครับโอ้โหสวยงามเลยฮะแล้วจังหวะต่อมาเปาาลมาเินี่นัดไกลโอ้โหบอลหายเข้าไปเลยครับดูครับจากมุมหลังประตูนะครับลูกนี้โอ้โหสวยงามฮะจังหวะต่อมาตัดบอลได้ที่ลาเซเกรโร่ยิงเท้าซ้ายแล้วชนเสาเข้าไปเลยฮะก็เป็นช็อตสวยๆครับลูกนี้ยิงคมคมมากเลยครับโกูก็รับไม่ได้ครับอย่างนี้จังหวะต่อมาเตะมุมปุ๊บวิ่งมาเอ้า เข้าโกตัวเองทางงานลนะแล้วอกวกิ่งมาชนบอลแล้วเข้าโกตัวเองเฉยเลยครับลูกนี้จังหวะต่อมาคือหลังไปให้เลออนกอริกา้าจับแล้วเข้าเท้าขวา <c oughs> ไม่เหลือฮะยิงคมกีพับโกออกมาโวยเพื่อนฮะพบจากคาวไฮรูมินิเก้เบิ้ลคืนไปนะครับผมแล้วก็จับหนึ่งทีแตงเข้าเท้าขวาข้างถนัดแล้วก็ยิงเลยฮะแล้วก็เข้าไปเลยครับลูกนี้เรามาดูจังหวะต่อมาครับคือหลังให้ฟานบิคคนบาวเออร์ฮะ แตะหนึ่งทีเรากดเลยแล้วบอลพุพ่งโอ้โหดูนี่ยิงคมครับสวยงามฮะยิงไกลมากครับจังหวะต่อมาเตะมุมเฟเข้าไปเลยฮะดูครับอันนี้เป็นเตะมุมครัง้งโหนแรกครับผมเตะเข้าแบบสายก้อยนะครับผมแล้วจังหวะต่อมาผมก็เห็นลูกที่แล้วเตะเข้าไงผมก็เลยปั่นอีกทีในแรงเลยรอบนี้แล้วก็เข้าเฉยเลยครับเดวิดเบคแฮมก็เมื่อกี้เป็นปั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปั่นแบบ แบบไสก้อยต้องใส่ก้อยเข้าประตูอะ่ะต่นี้ต้องเป็นไซโป้เข้าประตูนะครับก็เข้าเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ดีดโอ้โหเหนือเหนือลยครับดูว่าบบุกโยซาก้ารครับดีดมาให้ยกมาครับให้เอเดนอาซาแล้วก็ยกอีกทีหนึ่งฮนะข้ามหัวผู้รักประตูเข้าไปเลยครับจึงหว่าต่อมาเอาโกเตอัดฝั่งตรงข้ามแล้วกโกนอนทำไมอย่างนั้นนะแล้ววิ่งตามมาไล่แล้วเตะลูนี้จะคืนเพื่อนกลายเป็นว่าไปโดน,ดดน,นลิซานโดมาตีนเข้าโกเตงครับลูนี้ก็ไม่ฉอดหาหานะครับผม จังหวะที่ผมงงก็คือเนี่ยครับจังหวะแรกครับโกนอนทําไมอะครับแล้วจ่ายจังหวะนี้ปุ๊บได้วยโดนขาแล้วเข้าโกตัวเองก็เป็นถอดท่าหาไปเลยฮะจังหวะต่อมาโกหายไปไหนไม่รู้ชิปเข้ามาพักอกได้แล้วแต่เคลียร์ไม่ทันฮะเข้าโกตัวเองไปแล้วครับดูคบยกมาพักอกปุ๊บเกือบดีคยับแต่บอลทะลักเข้าโกตัวเองไปเป็นโอนโกไปโขกตั้งออกมาจังหวะนี้ได้นี่เอาเวทซัดไม่จับวอลเลยไม่เหลือฮะคมกีบพับลูกนี้วอลเลยจังหวะเดียวควบคุมน้าหนักได้ดีฮะลูกนี้จังหวะต่อมา คุกคุอครับไรากาศไร,รากาศจับปึ๊บอา้าวหอหือว่าลิเตมน่าจะน่าจะเป็นลิเตมอายุเข้ามาแล้วไรากาศจับบอลแล้วโดนโกไปปัดขาทําให้บอลเข้าโกตัวเองไปเลยฮะโคตรหาบดีกว่นี้เดี๋ยวต่อมาเปิดไปตรงกลางสูตรตั้งแต่2021แล้วปั่น <c oughs> สูตรนี้2022ก็ยังใช้ได้ได้ลูกสวยๆด้วยครับมีเตั้งแต่2021ละช็อตเอ่อแบบเนี้ยครับ จีตอนชันโชวครับลูกนี้ปั่นโค้งบอลเบียดเสาเข้าไปฮะลูกนี้แล้วจังหวะต่อมาครับจ่ายเข้ากลางมาวิเอร่าซัดไม่จับเบียดเสาเข้าไปเหมือนกันครับเสียบเสาเลยครับลูกนี้นะครับแตะแล้วก็ส่งมาให้ที่พาติเวลานะครับผมจากตอนทางมีแอฟซิตนะครับนี่ครับยิงโอ้โหเสียบเสาเข้าไปฮะแล้วจังหวะต่อมาไม่มีจะไม่มีอะไรครับอูปาเมกาโนคืนก็เข้าไปเลยฮะ สงสัยว่าอูปาเมกาโนครับน่าจะคืนแบบหลอดม่วงนะครับจังหวะนี้เลยแล้วคืนแรงด้วยครับโก้ก็เลยไปรับไม่ทันครับกลายเป็นได้็อดฮาฮาไปเลยจังหวะต่อมาครับโยนเคลียขึ้นมายาวๆครับเบเกนบลเออร์คนดีคนเดิมซัดไกลๆบอลชนเสาเข้าไปเลยฮะจังหวะนี้โก้ไม่ต้องพุ่งแล้วครับนี่ครับจังหวะนี้กองหลังเคลียรบอลขึ้นหน้ามายาวๆครับโดนเบเกนบาเออร์ยิงมาครับจังหวะนี้แล้วโถโกูไม่ได้พุ่งเลยฮะนอนเลยแล้วจังหวะต่อมาครับอยู่ที่ เอเดนอาซาจากคอสโกแล้วปั่นก้าวเดียวแบบไม่ต้องเลี้ยงเลยแล้วก็เข้าเหมือนกันครับลูกนี้บนมุดเข้าไปเลยครับตรงนี้ปั่นภาคนี้มันยากนะครับผมก็นานที่จะปั่นเข้าเหมือนกันฮะจังหวะต่อมาครับนี่ครับคอนเนอร์การลเกอแตะหลบมาแล้วปั่นโค้งโอ้โหแอสซิทจากซอนฮึงมีหนีแล้วนะครับผมดูนะครับนีะครับแตะมามีคนสไลด์ขวางไว้แต่ก็เลี้ยงหนีมาได้ครับแล้วก็ปั่นโค้งครับจังหวะนี้แล้วก็เสียบเสาเข้าไปครับคอนเนอร์การลัเกอ จังหวะต่อมาแต่ลูกต้องเตะเตมาแล้วยิงโอ้โหยิงไม่จับครับจังหวะนี้เราเข้าไปเลยฮะอย่างคมครับจังหวะต่อมาบอลที่ดูก้าโมดิตปั่นโค้งๆไกลๆนาทีร้อยยี่สิบเราเข้าไปเลยฮะแอซซีดจากแฟงไรการ์นะครับลูกนี้ดูครับปั่นโค้งๆไกลๆแล้วเข้าชนเสาเข้าไปเลยครับคมมากฮะจังหวะต่อมาโรดี้ตัดบอลได้แต่ให้ที่ลุยดิอาร์ตเดือเบิร์นทัชนหนึ่งทีแล้วกดเท้าขวาไกลๆโอ้โหเสียบเสาเข้าไปครับลูกนี้ เหมือนบอลจะติดไซคก้อยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูจากมุมหลังประตูนะครับนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงมานะครับแล้วก็ยิงครับจังหวะนี้โอ้โหเบียดเสียบเสาเข้าไปครับจังหวะต่อมาฟูรุฮาชินะครับผมแลกมาจากในแพ็คล่าสุดนะครับผมมันมีให้แลกอยู่สามดาวนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยครับจังหวะต่อมากดแล้วจนคานเข้าไปเลยฮะเดบิวเบไแฮมลูกนี้ครับยิงหายเลยครับผโคตรโหมะ จังหวะต่อมาครับจ่ายคืนมิเลนโควิดซาบิคืนให้จอร์เจนโยยิงเท้าขวาก้าวเดียวยสวยงามครับยิงแบบไม่ต้องขยับไปไหนนะครับกูก็ไปไม่ถึงฮะจังหวะต่อมาออกซ้ายมาดิมาเรียจับบอลแล้วแตะเข่าเท้าซ้ายข้างถนัดปั่นโคง้ง้สวยงามครับลูกนี้ดูข้างรั้ะครับเปิดออกไปฝั่งซ้ายให้ที่ดิมาเรียครับพักอกแล้วก็ตับบอลแตงเข่าเท้าซ้ายข้างถนัดปั่นโคง้งฮะ ปั่นภาคนี้มันปั่นยากนะครับทุกคนสองพันยี่สิบสองเนี่ยจังหวะต่อมามาที่ฮาคิมซีครับเท้าซ้ายครับยิงเข้าไปโอ้โหูครับี้ยงตัดเข้าในแล้วกดเท้าซ้ายเบียดเสาเข้าไปฮะจังหวะต่อมาเบนโดซิวาโยกหนึ่งทีเข้าเท้าซ้ายแล้วก็ซัดเหมือนกันโอ้โหบอลหน,นีมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับลูกนี้หูประตูพุ่งไม่ถึงครับบอลมันแรงจังหวะต่อมาปล่อยให้การิชากะ วิ่งมาซัดเลยโป้งครับหจังหวะน,นี้คมมากครับก็เป็นแอซซิชจากฟานไปเคนบาวเออร์นครับผมจะยิงเหมือนจะยิงเท้าขวาด้วยนะทุกคนใช่ครับเท้าขวาข้างไม่ถนัดด้วยครับืแต่ยิงคมกว่าเท้าซ้ายอีกเอ้ยไม่ใช่ฮะจังหวะต่อมาครับตาดิโอมาเนี่โยกหลอกโอ้โหอย่างงามแล้วปัน่นไม่เหลือครับลูกนี้แอซซิชจากเฟอนดตอเลนครับหักไปให้ตาดิโอมาเนี่ครับ พยายามจะไปสไลด์ขวางครับตัวนี้โดนโยกหลอกไปแล้วปั่นโค้งครับโอ้โหสวยงามฮะจังหวะต่อมาออกซ้ายมาให้ริยาดมาเรสยังไงครับแตะเข้าเท้าซ้ายแล้วปั่นโค้งโอ้โหยิงหนีมือกาซีอาดได้ครับลูกนี้ปั่นโค้งครับโอ้โหเข้าเสาสองฮะจังหวะต่อมาครับเลี้ยงตัดเข้าในคายฮาวเวิร์ดกดเท้าซ้ายเสียบเสาเหมือนกันฮะไม่เหลือครับดูครับเลี้ยงเลี้ยงมาครับแล้วก็ เข้าเท้าซ้ายจังหวะนี้นะครับผมแล้วก็ยิงพุ่งๆเลยครับเสียบสาอย่างคมฮะจังหวะต่อมาเป็นช็อตฮาฮาบยิงไปเร่งโดนขาโกแล้วเข้าโกตัวเองฮะอะไรครับเนี่ยดูครั้งนะครับจังหวะแรกจะยิงเว่าฮะไม่โดนกลับมาพยายามจะตามไปโก้แล้วอะไรเนี่ยแล้วเข้าโกตัวเองวิ่งมาแล้วยิงจังหวะต่อมาโอ้โหคมเกินแอตติจ,จากกาเบรียลเจซุสนะครับผมยิงเท้าขวาตรงนี้ บอลชนเสาเข้าไปเลยฮะจังหวะต่อมายิงติดขาแล้วฟานไปขึ้นมาเออวิ่งมาปั่นโครงไม่เหลือฮะจันนี้ครับเป็นคนเตะม,มุมเองนะครับแต่ว่าเพื่อนยิงติดบล็อกแล้วเด้งกลับมาทีก็เลยปั่นเองเลยครับลูกนี้แล้วก็เข้าไปเลยฮะสวยๆครับจังหวะต่อมาคืนไปอันเดสอินเนต้ายกกลับมาให้ปาเตดูบอลหนึ่งทีแล้วยิงเท้าซ้ายข้างไม่ถน,นัดโอ้โหข้าไม่หัดก็ยิงเข้าได้ครับลูกนี้คมกลีบฮะจังหวะ ต่อมาอย่างไงครับอยู่ทางฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวานะครับแล้วยิงเท้าซ้ายพุ่งๆโอ้โหลูกนี้กูก็ไปไม่ท่ายครับบอลเหินขึ้นนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายครับยกไปให้คายหาแเวนบอลเล่เต็มข้อเสียบเสาแรกเข้าไปครับสวยงามนะครับจังหวะนี้เท้าขวาข้างไม่ถนัดของเจ้าตัวด้วยนะครับก็สวยงามฮะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องบรรทอนซีด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ